ิดรายการโดยมูลนิธิเด็กพ่อแม่จำนวนไม่น้อยมักเชื่อมโยงคำว่าคิดเป็นกับคำว่าเรียนเก่งเข้าไว้ด้วยกันคิดว่าถ้าลูกเรียนหนังสือเก่งแล้วลูกจะสามารถคิดเป็นด้วยซึ่งในความเป็นจริงแล้วทั้งสองคำนี้อาจจะเป็นคำที่ไม่ได้ไปด้วยกันอย่างที่คุณคิดไว้ก็ได้ในวันนี้เราจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำความเข้าใจกับวิธีคิดของเด็กๆเพื่อเป็นการติดปีกให้สมองของลูกฉลาดขึ้นกับรองศาสตราจารย์ดร.อุษณีอนุรุตวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและพัฒนาการเด็กกันค่ะสมองไม่ใช่เรื่องการฝึกให้คะแนนดีอย่างสมองนี่มันทำงานร่วมกับทุกส่วนในร่างกายนะคะร่วมกับเคมีร่วมกับพลังงานร่วมกับอารมณ์จิตใจร่วมกับวิธีคิดเวลาตอนเล็กๆเนี่ยเขาเป็นเบบีเนี่ยเวลาเขาเห็นคำว่าคำว่าลูกเขาเห็นเป็นลูกตาคนอยู่ตรงกลางเห็นไหมเขาก็ใจคิดแล้วเขาก็จะจำได้ว่าเนี่ยอันนี้เป็นลูกตาคนนะเพราะฉะนั้นเขาจะสะกดไม่ผิดหรือคำว่าด็อกเนี่ยดีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วโอแล้วก็จีข้างล่างงออย่างเงี้ยอ้าวก็ด็อกนี่มันมีหูตั้งกันมาแล้วก็มีตรงกลางเป็นวงกลมสามวงเนี่ยต่อกันเหมือนไส้กรอกนะแล้วก็มีหางลงเนี่ยอันนี้คือวิธีเรียนของเด็กคนนี้ใช้จินตนาการสมองซีกขวาดีคือเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีวิธีเรียนรู้ต่างกันอย่างเจ้าเด็กคนนี้เขาจินตนาการเห็นไหมฮะว่าเขาจะหาวิธีอ่านอย่างไรครับแต่ครูเนี่ยสอน DOG DOG ต้องเขียนอย่างนี้ต้องอ่านอย่างนี้ต้องจำอย่างนี้หรือวิธีคำนวณเนี่ยอันนี้1บวก1เป็น2ยังมีครูคนหนึ่งเขาถามว่าเขาเขียนบนกระดานเนี่ย4กับ4อ่านยังไงเด็กคนหนึ่งบอกว่า44อีกคนหนึ่งบอกว่า4และ4อีกคนหนึ่ง4อยู่ข้างหน้า4มันมีวิธีที่จะพูดได้ตั้งหลายอย่างตรงนี้จะเรียนคุณครูและคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าลูกแต่ละคนเนี่ยเขามีกระบวนการสร้างวิธีคิดเขาไม่เหมือนกันยังมีพ่อแม่อีกหลายคนนะคะที่ยังไม่เข้าใจว่าเด็กๆเขามีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันก็เลยพยายามที่จะให้ลูกฝึกสมองด้วยหลากหลายวิธีเพื่อต้องการให้ลูกเป็นเด็กเก่งอย่างนี้จะดีไหมคะถ้าวัยเล็กๆมากๆเนี่ยนะคะเด็กก่อนประถมเนี่ยเราก็ต้องให้ทำเยอะๆทำให้ดูเยอะๆแล้วก็ใช้เพราะเราไม่ทราบว่าประสาทสัมผัสของเด็กคนนี้ตรงไหนดีแล้วครูทุกคนจะต้องเข้าใจว่าประสาทสัมผัสของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากันในตัวเองในตัวเองของทุกคนก็ไม่เท่ากันดังนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเด็กคนไหนดีอะไรตรงไหนเราจึงจะต้องสอนให้หลากหลายทั้งดูทั้งทำทั้งฟังทั้งคลำทั้งดูทั้งชิมใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนให้เดาด้วย Six Sense ให้เดาอย่างเราสอนภาษาเนี่ยเราไม่ใช่บอกว่าอันนี้ เขียนว่าหมาอันนี้แมวอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองให้เด็กสัมผัสเนี่ยเนี่ยจับตัวหมานะคะรูปหมาและนี่คำว่าหมาคือเด็กบางคนเนี่ยผู้ใหญ่ไม่รู้หรอกนะว่าเขาไม่สามารถแปรประมวลความคิดจากไอ้สองมิติก็คืออะไรแบนๆเนี่ยเขาแปลไม่ได้โดยเฉพาะเด็กที่ก่อน7ขวบยังมีความยากลำบากนะคะประสาสมอง3ส่วนเนี่ยมันยังไม่สัมพันธ์กันเราเนี่ยกดขี่ข่มเหงเด็กให้เขาเขียนให้เขาทำอะไรมันเกินวัยอย่างเมืองนอกเนี่ยเขาบอกว่าฝรั่งคนที่เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญทางสมองเดี๋ยวนี้ตรงกันหมดนะคะว่ารอถ้าอยากให้ลูกเขียนนะคะเทสอย่างนี้ทดสอบอย่างนี้อันที่หนึ่งฟันหน้าฟันแท้หน้าในงอกหรือยังนะคะอันที่สองเวลาเขาเดินเนี่ยเขาเดินต่อเท้าได้ป่ะยกขาข้างเดียวได้ป่ะยืนกระต่ายขาเดียวทำได้ไหมแล้วเวลานอนจับนอนกับพื้นเนี่ยกระดกศีรษะโดยยกไม่ยกบ่านะไม่ยกไหล่กระดกศีรษะทำได้ไหมอย่างนี้คือการทดสอบเบื้องต้นแต่ว่า
เด็กยังไม่พร้อมเราก็ข่มเหงให้เขาเขียนแทนที่เราจะให้เขาปั้นเยอะๆเขาลากเยอะๆเขาใช้กล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงซะก่อนจึงมาค่อยเขียนโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 7-8 ขวบนะคะเด็กถึงพร้อมที่จะเขียนเพราะฉะนั้นก่อน 7-8 ขวบเนี่ยควรจะพร้อมฝึกความพร้อมร่างกายเขาเพราะว่าการที่ให้เขา อย่างในศูนย์ที่เรามีนะคะแป้งโดก็ดีไอ้นั่นต่อไอ้นุ่นจิ๊กซอต่ออะไรต่อมีอะไรนี่คือการสร้างความพร้อมก่อนที่เขาจะเขียนนะคะให้สมองมันเรียนรู้ซึ่งกันและกันและในครั้งต่อไปมูลนิธิเด็กจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเด็กอะไรมาฝากกันอีกต้องติดตามนะคะแล้วถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆมีสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งรอการแจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ